ไอ้หมอนั่นคนที่อยู่ที่นี่นะมีแค่พวกเราต้องช่วยแล้วชนะต้องชนะและช่วยต้องช่วยแล้วชนะต้องชนะแล้วช่วยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะคาวิอนิเมะเองและสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับช่วง News Anime นะครับผมและวันนี้เราก็มาอยู่กับข่าวของอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Boku no Hero Academia นับว่าเป็นข่าวดีและข่าวดีๆที่ Boku no Hero Academia จะมาฉายในโรงภาพยนตร์นะครับผมเป็นรูปแบบ The Movie ชื่อภาคนี้ชื่อว่าวีรบุรุษกู้โลกซึ่งภาคนี้เนี่ยจะมีเสียงภาคไทยด้วยนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนเพราะการภาคไทยในอนิเมะนั้นนานๆทีจะมีให้ฟังกันนะครับผมและก่อนรับชมข่าวนี้นะครับผมเผื่อบางคนเนี่ยไม่เคยดูเรื่องนี้หรือไม่รู้จักเรื่องนี้นะครับผมจะขอแนะนำในคลิปนี้แล้วกัน Boku no Hero Academia เป็นอนิเมะแนวโชเน็นสกูลคอมเมดี้ซุปเปอร์พาวเวอร์แอคชั่นเลยมีทั้งหมด4ซีซั่นผลงานต้นฉบับมาจากมังงะผลิตโดยสตูดิโอ Bronze และเซ็นเซอร์โดย Fun Animation ดาวเรื่องราวกล่าวถึงในโลกแห่งอนาคตเมื่อพลังพิเศษได้ถูกทยอยค้นพบจากทั่วมุมโลกจนกลายเป็นเรื่องปกติในคนเจนใหม่ที่ล้วนมีแต่ผู้มีอัตลักษณ์หรือพลังพิเศษเฉพาะตัวซึ่งพระเอกเรานั้นเป็นคนเจนใหม่แต่เกิดมาไม่มีพลังพิเศษเฉยเลยงงไปดิแต่เขานั้นมีความพยายามที่จะเป็นฮีโร่ให้ได้แต่พระเอกเรานั้นก็มีไอดอลที่เป็นฮีโร่อันดับหนึ่งของตอนนี้นะครับผมเขามีชื่อว่าออมไหมต้องบอกเลยว่าคนนี้นั้นเก่งจัดจ้านเลยเขาโผล่หัวไปที่ไหนวายร้ายตายเรียบเลยโหดเกินแต่ด้วยความบังเอิญแบบ180,900เพจเรานั้นก็ได้เจอกับออมไหมนะครับผมแล้วสองคนเนี่ยก็ได้นู่นนี่นั่นนี่นู่นกันนะครับและคราวนี้พวกเขาก็ทำสัญญากันว่าฉันจะให้นายเนี่ยสืบทอดพลังของฉันเองแล้วเพจเราก็ได้พลังนั้นมาแต่เขานั้นก็ใช้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมและส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปดูกันในอนิเมะเลยนะครับเรื่องราวเข้าจะมานี่แหละครับผมและส่วน The Movie นั้นเรื่องราวจะกล่าวถึงเมื่อวันหนึ่งมินโนริยะอิซึกุและเหล่านักเรียนปี1ห้อง A ได้รับภารกิจให้เดินทางไปที่เกาะนาบุทางตอนใต้ที่เงียบสงบเพื่อเขาเริ่มโปรเจกต์ฝึกอบรมฮีโร่แต่ความสงบสุขก็พังทลายลงไปเมื่อไนท์วิลเลนตัวร้ายผู้มีอัตลักษณ์อันแข็งแกร่งได้เดินทางมาที่เกาะนาบุพอดีและนั่นก็เป็นหน้าที่ของเหล่าฮีโร่วัยเยาว์ที่ต้องรวมพลังกันเพื่อปกป้องผู้คนจากเหล่าวิลเลนทั้งหลายที่มาจะยึดครองเกาะนี้ไว้ให้จงได้ฟังจากพอดเรื่องแล้วเนี่ยก็คงจะพอเดาได้แล้วนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบุกกันบนเกาะนาบุอีลุงตุงนังเละเทะเลยนะครับแต่ความน่าสนใจนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะนักพากย์ไทยเนี่ยและยูทูบเบอร์หลายคนมาพากย์เลยนะครับผมรวมถึง JCB Studio ด้วยนะครับแต่ผมนะก็ไม่รู้ว่าเขาพากย์คนไหนนะส่วนตัวร้ายไอ้ไนท์วิลเลนไม่น่าต่อยเซมเบ้เป็นคนพากย์นะครับต้องบอกเลยว่าเสียงเย็นชาจับใจเหลือเกินและก็มีคนพากย์มือโปรอีกหลายคนเลยนะครับผมแน่นอนว่าพี่ก็ดีใจนะครับที่มีพากย์ไทยใน Boku no Hero Academia อย่าลืมไปดูพากย์ไทยกันในโรงด้วยนะครับผมทั้งใน SF Cinema และเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับขายเก่งเกินเริ่มฉายวันที่2กรกฎาคมของปีนี้เลยส่วนรอบพิเศษนั้นฉายในเดือนนี้27-28มิถุนายนนะครับผมอยากไปดูรอบพิเศษจังเลยไงถ้าฉายวันไหนผมจะรีบไปดูเลยยูฮูดีดเกินดีดเกินสำหรับข่าววันนี้พี่แบ็คกี้เข้าวีอนิเมะขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ายอดไลค์ถึง 5,000 ผมจะถ่ายบล็อกมาให้ดูเลยนะครับผมวันที่ไปดูหนังอ่ะนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้ากับผมบ๊ายบาย美しく思え